สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพุธที่19กรกฎาคมวันนี้ก็มองตลาดของเราจะไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับก็จะเป็นการช่วงรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะครับส่วนในต่างประเทศในอเมริกาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ของโอบามานะครับก็โดนคว่ำในสภาสูงนะฮะคือวุฒิสภาโดนคว่ำไปก็คงจะยืดเยื้อหน่อยนะครับเพราะนั้นเมื่อวานนี้ตัวระหว่างเทรดราคาตลาดหุ้นอเมริกาก็ลงไป100กว่าจุดนะฮะแต่ว่าปิดขึ้นมาโอเคนะครับเพราะว่าผลประกอบการกลุ่มพวกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะฮะส่วนกลุ่มธนาคารก็ออกมาดีกว่าคาดแต่ว่าหุ้นลงนะฮะดีกว่าคาดแต่ว่าหุ้นลงก็เป็นการเซลล์ออนกู๊ดนิวส์นะฮะถึงแม้จะดีกว่าคาดก็ตามส่วนเซตเมื่อวานนี้ก็ลงเพียงเล็กน้อยนะครับลบไป2จุดอยู่ที่ 1,571.52 นะครับปริมาณการซื้อขาย 38,000 ล้านวันนี้มีหุ้นบีกินเข้าตลาดตัวนี้มาเก็ตแคป10,000กว่าล้านนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้วอลุ่มซื้อขายน่าจะขึ้นมาประมาณ 45,000 ล้านแถวนั้นนะฮะส่วนหุ้นบวกมีน้อยฮะหุ้นบวก392หุ้นลบค่อนข้างเยอะ707นะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแสดงว่าตลาดมีความผันผวนพอสมควรนะฮะส่วนตลาดวันนี้มองเปิดบวกนะครับเปิดบวกแล้วไซด์เวย์นะฮะไซด์เวย์ก็จะเป็นลักษณะเทคนิคอลรีบาวนะครับไซด์เวย์เรามองตรงนี้ผ่านยากนะครับตั้งแต่1579แล้วก็1582ผ่านยากนะครับโดยถ้าทะลุ1585ก็เป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่ครับไปพันแต่ว่าก็ไปไม่ไกลไปประมาณ15จุดไปประมาณ 1,600 คือขึ้นไปเทสบริเวณแนวต้านบริเวณนี้นะครับส่วนวันนี้หุ้นเด่นรายวันก็มีบางกอกแอร์เวย์สนะครับเปิ้ล PLE แล้วก็ LDC นะฮะอันนี้เป็นหุ้นเด่นรายวันวันนี้ให้แนวรับไว้1569ไปโลผมเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็แนวต้าน1576 1580นะฮะอันนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านของตัวเซตอินเด็กซ์นะครับก็มองตลาดไซด์เวย์นะฮะแบ่งแคบๆแล้วก็เป็นช่วงที่วันที่20นี้ก็เลยวันพรุ่งนี้ก็คงต้องจับตาดูการประชุม ธนาคารกลางยุโรปนะฮะ ECB ครับว่าจะมีนโยบายที่ออกมาแล้วฟังดูฮอกเกจก็คือสายเหี่ยวก็คือจะดึงเงินออกจากระบบแล้วครับนะฮะหรือว่าเป็นโดวิชก็คือสายนกพิราบพูดแบบบวกนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าพูดออกมาโทนไหนนะฮะถ้าโทนเป็นฮอกเกจหุ้นทั่วโลกตอนนี้ก็เหมือนกับหนาวๆร้อนๆอยู่นะฮะก็อาจจะปรับตัวลงแรงได้นะครับสรุปแล้วหุ้นทั่วโลกตอนนี้ขึ้นแรงๆยากนะครับไปไม่เป็นฮะตกแรงๆง่ายคือขึ้นง่ายตกยากขึ้นยากตกง่ายนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะส่วนเซฟ50เมื่อวานนี้ลบไป 0.51 อยู่ที่ 996.25 นะครับแนวรับวันนี้993เป็นโลเมื่อวานนี้โลที่ 993.31 นะครับแนวต้าน999กับ1000กับ2นะฮะส่วนสัญญาซีรีส์ยูเมื่อวานนี้ต่ำสุด 990.7 นะครับแนวรับก็ 990.70 นะฮะส่วนแนวต้าน 993.4 นะครับแล้วก็ 994.4 นะฮะแนวต้านไอ้ของ Z50 กับของ CDU จะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมา CDU นี่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆในขณะที่ Z50 แกว่งตัวค่อนข้างจะกว้างกว่าอันนี้ก็เป็นเพราะว่านักลงทุนก็ดูแล้วเหมือนกับแนวโน้มไม่ค่อยชัดเจนนะฮะก็เลยกลายเป็นเล่นแบบนี้ไปนะครับเรายังมองว่า Z50 รอบนี้ขึ้นไปไม่น่าจะเกินแถวประมาณ 1,000 จุดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นจะปรับตัวลดลงแนวรับก็988นะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ open short ไว้ใช้พันกับ3เป็น stop loss นะครับหมายความว่าถ้าทะลุพันกับ3ก็ต้องปิดทำกำไรไปก่อนนะฮะปิดตัดขาดทุนครับไม่ใช่ทำกำไรนะฮะมาดูราคาทองคำปรับขึ้นนะฮะทองคำตอนนี้ขึ้นมาทะลุ1240มานิดๆถ้าตรงนี้ทะลุแล้วยืนได้ก็ไปต่อนะครับไปต่อถึง1260เป็นแนวต้านตรงนี้ฮะนะครับแนวต้านตรงนี้แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าราคาทองคำนี่ถึงแม้ตรงนี้จะนิวโลนะฮะนิวโลต่ำกว่าตรงนี้ผมไม่ให้ขายจำได้ไหมฮะผมบอกว่านิวโลก็นิวโลผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโฟ
false signal นะฮะปรากฏว่า false จริงๆฮะลงมาทำ new low ถึง 1,205 แล้วนั้นดิดขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นทองคำตลาดหุ้นทั่วโลกนักลงทุนทั่วโลกยังมองทองคำเป็นบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทองคำช่วงนี้ก็ลงมารอซื้อฮะแถวประมาณ 1,220 นะฮะถ้าขึ้นไปก็อาจจะ take profit ก่อนที่แนวต้าน 1,240 อีกส่วนหนึ่งก็จะรอ take profit ที่ 1,260 ส่วนใคร open short ต้องปิดช็อตเปิดลองฮะให้ปิดตัดขาดทุนไปก่อนใครที่เล่นผิดทางนะครับไป open short ไว้สำหรับตลาดหุ้นวันนี้นะฮะวันนี้ก็จะมีตลาดหุ้นอเมริกา Nasdaq ปรับขึ้นนะครับเนื่องจากว่าหุ้นเทคโนโลยีออกมากำไรดีกว่าคาดดาวโจนส์ลงอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องกฎหมายไม่ผ่านนะครับส่วนทางยุโรปเนี่ยปรับตัวลดลงนะฮะยุโรปปรับตัวลดลงแต่คิดว่าบ่ายน่าจะส่งตัวแล้วก็ไปรอดูการประชุม ECB ในวันพรุ่งนี้ว่าจะออกในแนวฮอกกิชสายเหี่ยวหรือว่าสายนกฟิสายโดวิชก็คือสายแบบผ่อนคลายหน่อยนะฮะฮอกกิชก็คืออาจจะระบุเลยว่าจะที่เคยอัดฉีดเม็ดเงินจะต้องลดลงนะฮะหรือว่ายกเลิกเมื่อไหร่อันนี้ก็ฮอกกิชหน่อยนะฮะส่วนตลาดเอเชียเท่านี้บวกแต่บวกแบบไม่ค่อยเต็มใจนะฮะสังเกตว่าบวก 0.08 อย่างเงี้ย 0.1 น้อยเกินไปฮะบวกแค่นี้มันจิ๊บๆนะฮะมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีคือราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะน้ำมัน WTI ตอนนี้อยู่ 46.47 บวกมา20เซนต์นะฮะเป็นเพราะว่า OPEC บอกจะลดกำลังการผลิตลงอีกนะครับซึ่งผมคิดว่าทำได้ยากนะครับส่วนเงินบาทวันนี้กลับทิศมาอ่อนนิดนึงนะฮะ 33.62 บาทต่อ US ดอลลาร์ต่างชาติซื้อสุทธิฮะ 2,300 ล้านส่วนกองทุนในประเทศขายสุทธิไป 5,344 ล้านตั้งแต่วันที่1ถึงเมื่อวานนี้นะครับเดือนกรกฎาคมกองทุนในประเทศขายสุทธิไป 7,000 ล้านแล้วนะครับ 7,500 ล้านคาดว่าถึงปลายเดือนหน้าจะขายไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านนะครับซึ่งอันนี้ผมกล่าวไว้ตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่เขายังไม่ขายอะฮะผมบอกว่า2เดือนนี้จะขายอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านตอนนี้ก็ขายไปแล้ว 7,000 กว่าล้านนะครับงั้นกองทุนประเทศในประเทศขายต่อแน่นอนนะฮะส่วนราคาทองปรับขึ้นนะนี่กล่าวไปแล้วนะครับมาดูอันนี้ราคาน้ำมันฮะก็สูงมานิดนึงสูงมา20เซนจากเมื่อวานนี้หลังจาก OPEC บอกจะลดกำลังการผลิตเพิ่มนะครับคือจะลดกำลังการผลิตลงอีกนะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเล่นโกงนะฮะจริงๆต้องปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับคุณทำเท่าไหร่ก็ขายไปไม่ใช่มาคุมราคาน้ำมันด้วยวิธีแบบนี้นะฮะส่วนSet Indexครับก็มองวันนี้แนวรับก็ประมาณ1569ไม่หลุดฮะก็แถวประมาณ1570ละครับนะครับเพราะวันนี้น่าจะเปิดบวกนะฮะเปิดบวกขึ้นมาแนวต้านแถว1579ผ่านยาก79นะฮะเพราะฉะนั้นแนวต้านอาจจะอยู่แถว1576อันนึง79อันนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นแอเรียที่ผ่านยากเลยนะครับตั้งแต่1582 1585ถ้าทะลุ1585ก็เป็นสัญญาณซื้อไป 1,600 นะครับทะลุไป 1,600 ถ้าไม่ทะลุก็แกว่งอยู่ตรงนี้ฮะผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้น่าจะแกว่งอยู่แค่นี้1579แล้วก็1569แกว่งอยู่ประมาณ10จุดฮะอยู่ตรงนี้ฮะขึ้นลงขึ้นนะครับส่วน SET 50ครับเมื่อวานนี้ลงมาต่ำสุด993นะครับ993วันนี้แนวต้าน999แกว่งอยู่ประมาณ6จุดสำหรับ SET 50นะฮะแกว่งตรงนี้993 999 6จุดแกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็แนวต้านที่ผ่านยากๆคือ 1,000 กับ1กับ 1,000 กับ3นะครับถ้าขึ้นมาก็หาจังหวะทยอย Open Short แถว999ถ้าทะลุก็ไป Open Short อีกทีแถวใกล้ๆ 1,000 กับ2ถ้าทะลุ 1,000 กับ3ก็มอบตัวฮะหมายความว่าใคร Open Short ต้องปิดช็อตแล้วเปิดลองได้นะครับก็ไปได้อีกประมาณสักเกือบ10จุดนะฮะอาจจะไปถึง 1,013 นะฮะแต่โอกาสทะลุให้น้อยนะฮะคือคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วลงฮะคือมองทางลงอยู่นะครับเพราะนั้นก็เลยเน้นทาง Open Short ก็เรียกว่า Bias ทางลงนะฮะสำหรับ CDU นี่แกว่งแคบเห็นไหมฮะผมเชื่อว่าคงแกว่งอยู่ในกรอบนี้แหละครับ990.7 นะครับอันนี้ 993.4 ก็แกว่งอยู่ไม่เกินมันไม่เกินประมาณ3จุดนี่แหละครับ
นะฮะแขวงอยู่ตรงนี้ฮะขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นถ้าทะลุ 993.4 ก็ไป 994.4 นะฮะแถวนี้ถ้าทะลุ 995 นี้ใครที่ open short ไว้อาจจะต้องปิดช็อตไปก่อนนะครับทะลุ 995 เราอาจจะต้องกลับไปดูตรงสัญญาตรง set 50ตรงนี้ทะลุ 1,003 หรือเปล่านะครับคงต้องดู set 50เป็นเกณฑ์เพราะว่าเป็น underlying asset นะครับเอาละครับมาดูหุ้นหลายตัวอันนี้จะเห็นว่า BBL ลงมา3วันแล้วครับลงวันที่1นะฮะ1 2 3วันนี้น่าจะทรงตัวหรือเด้งเล็กน้อยนะครับ KBank ลงมา1 2 3 4วันวันนี้ดิดกลับนะฮะวันนี้ผมเชื่อว่าลงแล้วดิดกลับดิดกลับก็มีแนวต้านแถวประมาณ200เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดูแบงค์ใหญ่น่าจะทรงตัวปิดบวกลบนิดหน่อยนะครับ SCB ก็เหมือนกันฮะลงมาแรงนะครับวันนี้ก็น่าจะดิบกลับนะครับมาดู KTB อันนี้ไม่ค่อยดีฮะลงแรงแล้วมีสัญญาณขายด้วยนะครับ KTB นะฮะหลุดทำนิวโลลงมาก็เรียกว่าถ้าดิบกลับขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้ลงต่อฮะนะครับส่วนทหารไทยขนาดกำไรดีกว่าคาดนะฮะก็ปรากฏว่าพี่แกก็ขายเหมือนกันถามว่าใครขายก็กองทุนในประเทศล่ะครับเป็นคนขายนะฮะเบก็โดนขายลงมาเหมือนกันสรุปแล้วกองทุนในประเทศมาขายแบงก์ออกเกือบทั้งหมดนะฮะตัวที่มีแรงซื้อเข้าไปนะครับปตท.ฮะคาดว่าผลประกอบการไตรมาส2อาจจะออกมาแล้วดีกว่าคาดนะครับก็เลยปรับขึ้นมารอบนี้ก็แนวต้านอยู่แถวนี้ฮะวันนี้ปิด380แนวต้านตัวนี้อาจจะดึงตลาดขึ้นต่อนะครับแนวต้านอยู่38ไอ้ตรงเส้นนี้ฮะประมาณ384ผ่านยากนะครับ384นะฮะไทยออยก็ติดแนวต้านถ้าทะลุได้ก็เป็นสัญญาณซื้อฮะอาจจะทะลุ81ก็เป็นสัญญาณซื้อทะลุไม่ได้ก็ตรงนี้เป็นยอดดอยนะครับบุญใหญ่ครับแนวต้านอยู่ประมาณ512นะครับก็คือบริเวณนี้นะฮะอันนี้เป็นหุ้นที่ตกเยอะอันนี้ก็ STA อย่างที่ทราบเพิ่มทุนฮะ STA ก็ประกาศเพิ่มทุนนะครับ Jazz ก็ตกเยอะนะฮะ Jazz เป็นหุ้นที่วิ่งไป 9.6 ตอนนี้ลงมา 7.5 ละITD ก็เป็นหุ้นรับเหมาที่ลงมามากนะครับลงมาแบบขาดใจฮะลงแล้วใครติดหุ้นอยู่นี่ไม่รู้ทำยังไงเลยนะฮะแกะไม่ออกนะครับซัสโก้นะครับลากขึ้นไปตรงนี้นะฮะตกมาตลอดเหมือนกันนะครับติด NMG ตัวนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับ0.6 all time low นะฮะแล้วก็นำยงเทอร์มินอลตัวนี้ก็ลงมาแรงแล้วก็เริ่มดิดกลับนะครับอันนี้ก็เพื่อให้ดูหุ้นบางตัวที่ปรับตัวลงมาผิดปกตินะครับซึ่งในตลาดมีเยอะเลยที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นต้องมีสต็อปลอสครับโดยเฉพาะในช่วงที่เราอยู่ในช่วงที่กำลังทุกบริษัทกำลังทรานส์ฟอร์มตัวเองนะฮะทรานส์ฟอร์มตัวเองเพื่อสู้กับเทคโนโลยีสู้กับหุ่นยนต์บางครั้งทรานส์ฟอร์มช้าเจ๊งได้ฮะนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นบริษัทกำไรแย่ๆเนี่ยเต็มเลยนะครับบางบริษัทที่ปรับตัวไม่ทันนะครับโดนเทคโนโลยี disruption โดนพวกโรบอท disrupt ไปนะฮะปรับตัวไม่ทันอาจจะมอดม้วยไปเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นจากตรงนี้ไป10ปีเนี่ยผมคิดว่าลักษณะอะไรต่างๆจะเปลี่ยนเยอะนะครับอันนี้ Big Camera ฮะลงมาเยอะอันนี้เริ่มรีบาวนะครับลงมาถึง 3.9 กว่าเริ่มรีบาวแนวต้านก็ 4.2 นะฮะ EPG Eastern Polymer Group ตัวนี้ลงผิดปกตินะครับซื้อได้หรือเปล่าอันนี้เอามาเพื่อให้ดูเฉยๆนะฮะ TVD TV Direct พวกนี้ก็มีปัญหาแน่นอนทำนิวโลลงมานะครับสำหรับหุ้นที่เราลงเยอะอีกตัวหนึ่ง True ฮะลงเยอะจริงๆนะครับ Dtac Advance ก็ขึ้นไปแล้ว True ทำนิวโลฮะทำนิวโลลงมาตัวนี้ถ้ากลับขึ้นไปยืนเหนือ6บาทไม่ได้อันตรายครับอาจจะลงมา5บาท50เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะดูอย่างนี้ฮะแนวรับ5บาท50แนวต้าน6บาทยืนเหนือ6บาทได้ก็ไป6บาทถึง6บาท30นะครับ 6.3 นะฮะวันนี้เป็นหุ้นที่เชียร์ก็คือมีบางกอกแอร์เวย์ตัวนี้ตกมาเยอะเริ่มมีสัญญาณซื้อนะครับทะลุเส้น25วันตอนนี้ก็มีสัญญาณซื้อนะฮะเกิด positive divergence เพราะฉะนั้นรอบนี้น่าจะขึ้นเยอะหน่อยผมคิดว่าขึ้นไปอย่างน้อย 19.2 นะครับ 19.2 บาทนะฮะเปิ้ล
เบิ้ลตัวนี้อาจจะดูโอเวอร์บอทไปหน่อยนะครับแต่ว่าไม่โอเวอร์บอทมากคือไม่ได้ขึ้นมาเยอะแบบ AOT หรืออะไรพวกนั้นนะฮะขึ้นมาค่อนข้างน้อยตัวนี้ก็มองเป้าแต่ประมาณ 1.17 เอาก็แถวนี้ฮะ 1.17 นะครับถ้าเราดูอย่างนี้เหมือนกับขึ้นเยอะถ้าดูไกลๆนะฮะดูเป็นวิกยังขึ้นไม่ค่อยเยอะครับนะฮะยังเพิ่งขึ้นนะครับก็ซื้อได้นะครับ 1.17 นะฮะ LDC นะครับตัวนี้ก็ตกมาตลอดตกมาตั้งแต่เข้าตลาดนะครับแล้วก็เริ่มสร้างฐานได้ละตัวนี้ก็ผมคิดว่าปิดจุด 1.66 นะฮะถ้าดูตามเทรนด์เนี่ยน่าจะขึ้นมาแถว 1.8 นะฮะ 1.8 เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ซื้อเก็งกำไรได้ถ้าดูอย่างนี้เหมือนโอเวอร์บอทถ้าดูไกลๆนะฮะเพิ่งขึ้นฮะอันนี้เป็นวิกลี่นะครับ LDC ก็เป็นหุ้นที่แนะนำในวันนี้อีก1ตัววันนี้แนะนำไป3ตัวฮะมี LDC นะครับมีเปิ้ลอีกตัวหนึ่งคือบางกอกแอร์เวย์นะครับทั้ง3ตัวเป็นหุ้นที่ตกมาหลายปีแล้วเพิ่งขึ้นแล้วยังไม่โอเวอร์บอทมากให้ไว้3ตัวนะครับวันนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ